ับพี่นุ้นนะคะจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทำสแครปบุ๊กกันค่ะ Let's go Let's go เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีกูรูทางด้านนี้ด้วยแถมมีร้านเป็นของตัวเองด้วยนะคะพบกับคุณไปนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะผมชื่อไปนะครับร้านอยู่ที่เทวิเลสนะครับร้านชื่อ Scrap It นะครับก็เป็นร้านที่เปิดโดยพี่น้อง3คนเปิดนานหรือยังเอ่ยเปิดมา 3-4 ปีแล้วครับโอ้ยนานแล้วเนาะก็เรียกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยได้เหมือนกันเดี๋ยวถามก่อนไอ้ Scrap Book เนี่ยคืออะไรถ้าแปลตรงตัวนะฮะ Scrap ก็คือเศษ Book ก็คือสมุดหรือหนังสือค่ะ Scrap Book ก็คือการเอาเศษทั้งหลายแหล่มาแปะรวมกันกับรูปของเราเพื่อสร้างเรื่องราวมันจะสามารถบอกเนื้อหาได้มากกว่าอัลบั้มรูปทั่วไปอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีสร้างธีมของเราสมมติเราจะไปไหนไปท่องเที่ยวนะฮะธีมท่องเที่ยวขึ้นมาไปพร้อมครอบครัวก็โอเคสร้างธีมแล้วเราก็จะมีกระดาษ1แผ่นนะฮะมี4พื้นแล้วก็มีลายนิดนึงไซส์มาตรฐานของ Scrapbook คือ 12x12 นะฮะพอเราได้กระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเลือกรูปเอารูปที่แบบสีเข้ามาอันนี้ผมมีแบบตัวอย่างที่ทำมาสักครึ่งหนึ่งละนะฮะเรามีกระดาษสีพื้นนะฮะแล้วก็มีแพทเทิร์นแล้วเลือกรูปลงไปก็แปะแล้วที่เหลือจะเป็นแอคเซสซอรีต่างๆนะฮะจะมีอัลฟาเบตเป็นสติ๊กเกอร์แปะลงมาสำหรับคนที่มีฟอนต์ต่างๆมีฟอนต์ต่างๆที่ลายมือไม่สวยอย่างผมอย่างเงี้ยผู้ชายก็ทำได้นะฮะแล้วอย่างงี้แบบอุปกรณ์พวกนี้แพงไหมอ่ะราคาก็ไม่แพงมากนะฮะรวมๆกันก็ไม่กี่ร้อยบาทแล้วอย่างงี้สะดวกมากนะฮะเพราะว่าเป็นอัลบั้มแบบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งเขาจะมีกระดาษมีแพทเทิร์นมาให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนอัลบั้มรูปแหละใช่ไหมแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็ใช่แล้วก็ใช้ฝีมือนิดนึงให้น้องๆได้มีเวลาเลือกรูปที่ตัวเองอยากจะใส่ลงไปทำก็ได้หรือคุณแม่บ้านเนี่ยทำให้คุณลูกๆก็ได้หรือจะทำเป็นของขวัญสำหรับคนที่เรารักมันดูมีความหมายบางทีนะเราไอเดียไม่บันเจิดนะไปที่ร้านหรือไม่ก็สวมรอยน้องเขาเลยเนาะน้องทำให้พี่นะเดี๋ยวพี่จะไปสวมแล้วพิ้วลูกไปแล้วก็ไปนั่งอย่างเงี้ยทำให้เสร็จไปแล้วก็ดีเริ่มแล้วก็จะทำเป็นแล้วครับจริงจริงไม่ยากครับเอาล่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีอะไรมาฝากอีกเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะในช่วงที่ชื่อว่า Kids Diary ค่ะการสอนให้ลูกรู้จักการมีวินัยในตัวเองหลักการสำคัญบางประการที่จะช่วยให้เราเลี้ยงดูลูกอย่างมีวินัยได้ที่สำคัญก็คือข้อที่1พ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นเสมอต้นเสมอปลายค่ะชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดข้อที่2สื่อสิ่งเหล่านี้ให้เด็กรู้และปฏิบัติต่อได้ค่ะข้อที่3ออกคำสั่งอย่างมีเหตุมีผลทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นการให้ความรักความอบอุ่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะคะคุณควรฝึกวินัยตั้งแต่เยาว์วัยบนพื้นฐานของความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างอุปนิสัยและบุคลิกที่ดีให้แก่ลูกของคุณนั่นเองละค่ะสนับสนุนโดยเดทต่อปกป้องมั่นใจทุกวันคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนะคะลูกๆ ก็จะได้ทำตามอ้าวย้อนกลับมาคุณไปยังอยู่กับเราให้คุณไปบอกทางแล้วก็เอ๊ะเราจะไปทำไอ้สแครปบุ๊กอย่างนี้จะไปซื้อหาอุปกรณ์สวยๆแบบนี้ได้ไหมร้านสแครปอิทนะครับอยู่ที่โครงการเควิลเลจนะครับสุขุมวิท26นะครับเปิดทุกวันครับผมแล้วก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเราก็มีนะฮะ www.scrapit.com หรือไม่ก็เสิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับแค่คำว่า Scrapit ก็ขึ้นมาแล้วครับใครอยากเริ่มต้นก็อย่ารอช้านะคะรีบขับรถไปเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไปมากเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่นะคะที่เอื้อเฟื้อสวยงามนะคะหมู่บ้านสรันสิริภาข้ามพระราม2ค่ะใช่ติชมนะคะรายการของเราแล้วก็ดูย้อนหลังก็ได้นะคะที่ Facebook ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็พบกับ Home Sweet Home ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ 9:30 ทางช่อง5แห่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยและติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Facebook ที่ www.facebook.com/homesweethomeprogram นะครับ